กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาจิตนะคะช่วงนี้ก็ยังสามารถส่ง SMS ค่ะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นะคะซึ่งวันนี้นะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วอาจารย์ได้ตอบนะได้ออกแบบลายเซ็นก็จะมีโอกาสค่ะได้รับปฏิทินมหามงคลแบบนี้เลยรับไปเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณเผือกนะคะบอกว่าปัญหาทางบ้านและหนี้สินจะหมดหรือเปล่าทุเลาแล้วนะคุณเผือกนะฮะเดินถูกทางแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเร่งรัดไม่ได้นะตอนนี้ยิ่งเร่งรัดเท่าไหร่ยิ่งติดชะงักเท่านั้นต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ผมว่าในความเบาบางมันเริ่มจะมีแล้วบี้แววเริ่มมาฉะนั้นเดินถูกทางแล้วนะครับนะฮะคุณเผือกนะอย่าท้อมันนะฮะอุปสรรคคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังนะครับนะสู้ต่อครับคุณเผือกครับเอชเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณเจษดานะคะทะเบียนรถ6711ค่ะโชคลาภมีหรือเปล่างานเงินเป็นอย่างไรเงินนี่จะเก็บอยู่ไหมคะอยู่ครับนะฮะรั่วตั้งแต่เริ่มต้นทำงานนะครับแล้วงานเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่นะฮะกอบเกยเรื่องการเงินได้นะครับแต่ว่าจังหวะไม่มาถึงเราส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะรั่วอีกทีเนี่ย 3-4 เดือนข้างหน้าเลยนะครับจนหลังเมษาแล้วค่อนข้างจะคล่องตัวแต่ช่วงเนี้ยถึงแม้จะขยับปรับเปลี่ยนนะฮะเอาไปลงทุนอย่างอื่นก็ไม่สามารถจะฟื้นฟูได้อยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วรอจังหวะดีๆนะครับโชคลาภก็จะแวะเวียนมาอีกครั้งนึงนะฮะเจษดากับไลเซนนี่ครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาอาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็รับไปเลยนะคะไปที่มหามงคลนะของปีหน้า2559นี่เอง SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุพรรณค่ะป่วยบ่อยวิธีการทำบุญนะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรทำบุญแก้โชคลาภนะฮะเสริมโชคเสริมลาภมีวิธีเดียวนะฮะนั่งปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานก่อนเจริญสมาธิมากแล้วก็พยายามสละทรัพย์นะที่เกิดขึ้นนะการที่จะให้ดวงดีโชคลาภมากๆเนี่ยทำทานให้กับผู้ยากไร้คนยากจนหรือแม้แต่ทำบุญเกี่ยวข้องเรื่องอะไรฮะเกี่ยวข้องเรื่องของทำบุญซื้อที่ดินเนี่ยนะโชคลาภจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและถ้าดีที่สุดนะหนทางที่สุดก็คืออภัยทานเพราะเป็นมหากุศลยิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งได้รับเท่านั้นนะครับคุณสุพันธ์ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณปริวัฒน์ค่ะเลขบ้าน768/217เป็นอย่างไรคะ768นะฮะเตรียมตัวเพื่อแก้ไขนะครับปัญหาสิ่งต่างๆนะฮะก็มารุมเร้าเป็นเส้นขนานเส้นคู่กันเลยตั้งแต่ต้นปีฉะนั้นแล้วนะจะบรรลุได้จะผ่อนคลายได้นะฮะให้คุณเนี่ยตั้งหลักให้นิ่งตั้งสติให้มันคงหลังจากนั้นนะฮะวิถีทางมันจะดีขึ้นปริวัติเนี่ยมันเหมือนว่าอับเฉาเรื่องบริวารนะฮะญาติใกล้ชิดเหมือนจะส่งเสริมแต่ว่าไม่ได้เติมเต็มให้กับเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของกำลังใจเท่าไหร่นะสู้ด้วยลำแข้งเรียงดีครับนะฮะถ้าใครไม่ช่วยใครไม่สู้นะมาดูหัตถาแล้วจะสบายใจปริวัติกับไลเซนนี้นะครับอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองนะคะมาที่มีละโคชาแนลด้วยนะคะว่าเป็นผู้โชคดีได้รับไปที่มหามงคลไปนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณกรวาลดีใจมากเลยค่ะได้มีโอกาสไปอบรมกสิณไฟกับอาจารย์ด้วยนะอ๋อมีเลขบัตรด้วยนะคะ031สุขภาพการงานการเงินปีหน้าเป็นยังไงคะปี59นะฮะค่อนข้างจะใช้ไรปรับปีเก่าแต่ว่าผมก็บอกว่าใช้ได้แค่ช่วงประมาณกลางๆปีหลังจากปีนั้นไปแล้วนะฮะเดือนแต่จริงๆแล้วเราก็วิเคราะห์ให้เหมือนกันว่าคนที่มาเนี่ยจะรู้ว่าปีในกษัตริย์นะฮะแต่เติมไม่ถึงกลางๆปีนะฮะสุขภาพช่วงนั้นโลแบตเตอรี่นะช่วงประมาณสิงหาแล้วก็จะดีจริงเรื่องงานนะครับประมาณตุลาพฤศจิกา2เดือนนี้เข้มข้นเรื่องการเงินคล่องตัวประเดิมครับนะฉะนั้นแล้วนะวันนั้นคงไม่ได้รับหรอกเพราะว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับมอบให้คุณกระดกกรวันก่อนวันกรวันนะฮะด้วยนะครับต้องจดหมายมาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพรศักดิ์สิทธิ์ขอลายเซ็นด้วยครับได้เลยครับคุณพรศักดิ์นะนะครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีค่ะได้รับปฏิทินไปด้วยลายเซ็นเตโชธานะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณอภิใจค่ะอภิใจว่าอย่างไรบอกว่าขอเปลี่ยนไตไว้กับที่โรงพยาบาลหลายปีแล้วนะคะจะมีโอกาสได้เปลี่ยนไตหรือเปล่าครับมีโอกาสได้เปลี่ยนไตโอ้น่าสงสารจริงๆนะคุณอภิใจนะครับถ้าท่านไหนนะที่อยู่โรงพยาบาลก็ดีนะครับหรือมีโอกาสที่จะชี้นางชะพาได้นะครับคุณอภิใจก็น่าสงสารท่านหนึ่งเลยครับอภิใจชายน้อยนะครับเขาคงขอเปลี่ยนก็คงตามจังหวะตามคิวเขาเพราะคนป่วยเยอะใช่นะฮะจะต้องรอจังหวะหรือว่ามันเข้ากับตัวเราเนาะแต่เอาเป็นกำลังใจให้คุณอภิใจด้วยนะคะก็เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าคุณต้องติดต่ออีกครั้งนี้ฮะเพราะว่าติดต่อไปที่นั่นนะฮะข่าวน่าจะได้ข่าวต้นปีน่าจะมีโอกาสข่าวที่ดีแล้วแหละนะฮะครับผมแล้วก็อยากฝึกกรรมฐานกันแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงได้เลยเดี๋ยวส่งแผ่น VCD กสิณไปนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะจะได้ควบคุมอารมณ์นะฮะควบคุมในส่วนที่เป็นสมาธิกรรมฐานที่ดีกับคุณด้วยดีที่สุดคือการใช้กรรมฐานสมาธิ
เป็นกำลังจกเป็นกำลังอกกำลังใจให้คุณด้วยนะครับนะอีกท่านหนึ่งคุณปาจารีนะคะเป็นจดหมายและคุณวิวัฒน์ค่ะขอลายเซ็นทั้งสองท่านเลยได้เลยให้สองท่านเลยนะครับคุณปาจารีและคุณวิวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็คุณวิวัฒน์นะฮะครับครับขอมาให้ไปนะครับจดหมายก็ตอบให้ต่อเนื่องเสมอและอย่าลืมท่านได้ที่ได้รับนะฮะสกส.ส่งความสุขนะฮะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนแล้วก็อย่าลืมส่งซองเปล่าติดตามมาด้วยนะครับจากหน้าถึงตัวเองแต่ไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะสัปดาห์นี้นี่คือทั้งสัปดาห์เลยนะส่ง SMS เข้ามาลุ้นรับกันได้นะคะเพื่อเป็นสกส.ในส่งท้ายปีเก่าส่งความสุขให้คุณผู้ชมกันแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่มีผ้าห่มนะอยากจะมาร่วมบุญกันหรือว่าบางท่านบอกว่าอาจารย์จะลงพื้นที่กับโครงการดีๆแบบนี้อยากจะร่วมบุญจังเลยนะคะก็สามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage หรือว่าในส่วนของชื่อบัญชีด้านหน้านี้นะคะชื่อบัญชี Miracle มหากุศลคืนชีวิตนะคะตามหน้าแบบนี้เราเองก็จะลงพื้นที่กันอีกครั้งนึงนะคะวันที่26ธันวาคมค่ะที่300ครอบครัว300คนนะฮะ300ครอบครัวที่เขาเราจะให้ความอบอุ่นเนาะเราจะไปคลายความหนาวกับเขานะคะที่บ้านนาสะอุ้งจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะมาร่วมบุญกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะในเรื่องของการให้ทานแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่อยากจะติดตามเรื่องราวต่างๆกิจกรรมต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะ Miracle Channel TV และวันนี้วันเราก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ